เริ่มต้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้วันนี้ยังถือเป็นวันประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่ผู้นำของ2เกาหลีได้มาพบกันเป็นครั้งแรกนั่นก็คือประธานาธิบดีมุนแจอินของฝั่งเกาหลีใต้และประธานสภาของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นประมุขในทางพิธีการแต่ปรากฏว่าสายตาทั่วโลกกลับจับจ้องไปที่น้องสาวของคิมจองอึนคนนี้นะครับที่เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกด้วยครับคณะเจ้าหน้าที่ภายใต้การนำของคิมยองนัมประธานสภาเปรสิเดียมแห่งสมัชชาประชาชนสูงสุดที่มีบทบาทเชิงพิธีการในฐานะประมุขประเทศวัย90ปีและคิมโยจองน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนซึ่งร่วมคณะมาด้วยเริ่มการเยือนเกาหลีใต้นาน3วันด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางในช่วงเย็นและคิมยองนัมได้พบกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ในงานเลี้ยงต้อนรับเหล่าผู้นำชาติต่างๆโดยผู้นำทั้งสองยิ้มและจับมือกันด้วยท่าทางผ่อนคลายครับประธานาธิบดีมุนกล่าวในงานเลี้ยงที่มีรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเข้าร่วมก่อนเริ่มพิธีเปิดโอลิมปิกครับโดยแสดงความหวังว่าการร่วมมือกันของสองเกาหลีในโอลิมปิกครั้งนี้จะนำไปสู่การเจรจาและสันติภาพในอนาคตนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้ได้จับมือกับน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงพิธีเปิดโอลิมปิกด้วยครับคิมโยจองเป็นสมาชิกคนแรกในตระกูลผู้นำเกาหลีเหนือที่เยือนเกาหลีใต้ครับนับตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงในปี2496และทุกสายตาจับจ้องว่ารองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของพรรคแรงงานคนนี้จะนำสารอะไรจากพี่ชายฝากไปถึงผู้นำเกาหลีใต้บ้างโดยเธอและคิมยองนัมจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีมุนในวันพรุ่งนี้และแหล่งข่าวบอกด้วยว่ามีโอกาสที่คิมโยจองจะเชิญผู้นำเกาหลีใต้เยือนกรุงเปียงยางในปีนี้ซึ่งอาจเลือกวันที่15สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่คาบสมุทรเกาหลีได้รับการปลดแอกจากญี่ปุ่นเมื่อปี2488ครับขณะที่คิมยองนัมเป็นผู้นำระดับสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เดินทางเยือนเกาหลีใต้และเคยพบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้2คนในการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อปี2543และ2550ครับ